สวัสดีครับผมเคที่วีสไตล์วันนี้เราอยู่ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับเราจะมาดูทีมวอลเลย์บอลที่เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลเบอร์2024นะครับวอลเลย์บอลหญิง VNL นะครับมีทั้งหมดกี่ทีมครับ16ทีมครับมีทีมไหนบ้างครับมีไทยมีตุรกีมีบราซิลมีเยอรมันมีอิตาลีมีเนเธอร์แลนด์มีจีนมีบัลแกเรียมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีโปแลนด์มีฝรั่งเศสมีอเมริกันมีแคนาดาแล้วก็เซอร์เบียนะครับมีทั้งหมด16ทีมนะครับแต่มาแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพฯได้กี่ทีมครับ8ทีมเท่านั้นมีทีมไหนบ้างครับมีไทยมีตุรกีมีบราซิลมีอิตาลีมีจีนมีญี่ปุ่นมีโปแลนด์แล้วก็อเมริกานะครับโอเคนะครับตอนนี้กำลังจะแข่งขันทีมอะไรกันครับตอนนี้ครับรอบชิงที่เท่าไหร่ครับชิงที่3ครับบราซิลกับโปแลนด์ครับแต่รอบชิงนี่กี่โมงครับรอบชิงที่3 5โมงเย็นนะครับรอบชิงชนะเลิศครับกี่โมงครับ2ทุ่มครึ่งครับระหว่างทีมอะไรครับทีมญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับแต่ที่เห็นคนเยอะอย่างนี้นะครับก็คือคนมาดูคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตวอลเล่นะครับคอนเสิร์ตจากประเทศเกาหลีนะครับวง NCT Dream Dreamscape The Dream Show 3โอ้คนเยอะมากเลยเกินนะครับท่านผู้ชมครับคอนเสิร์ต2วันแล้วนะครับวันนี้กับวันเมื่อวานกับวันนี้นะครับเต็มสนามราชมังคลานะครับวันเล่ก็เต็มอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับครับไปเดียวหนังได้นะพี่โอเคนะครับเกตตี้ผมลาผู้ชมได้เลยครับผมขอเจอกันใหม่ที่หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับทุกท่านครับลาไปแล้วลาไปก่อนฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ